Parallel 3 out Rainer in ESL Europe. Yeah, in the European regionals. Yep. But he used to do this as well on Stargazers. Like, Stargazers was super favorite for Protoss, and Ratuzet is also super favorite for Protoss. Interesting, though. Do you think his Protoss is good enough? I think his late game is really good. Rainer's late game. I had to play yesterday. It didn't go so well for me. รอบ4คนสุดท้ายฮะหรือว่ารอบตัดเชือกก่อนเข้ารอบชิงครับ2เซิร์ฟผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุโรปอันดับ1แล้วก็อันดับ2เบอร์1เบอร์2มาแย่งกันเองครับโอ้โดยมีสกาเลตร่วมภาคด้วยนะภาคภาษาอังกฤษมันเหมือนทัวร์คอมมูอ่ะเห็นป่ะพอนักแข่งจบปุ๊บก็มานั่งช่วยให้ความเห็นให้ความเห็นป่ะเดี๋ยวรอเกมหนึ่งกันสักครู่ครับมาเกมแรกแบบ Blade of Fire ครับเรเนอร์เล่นโปรตอสผมใจหายแวบเลยเรเนอร์เล่นโปรตอสเรดโปรตอสขวาบนของแผ่นที่โอ้โหคือถ้านี่เป็นการภาคสดนะถ้าชนะผมแจกเก็กควยเลยโอ้โหเซอร์ราวครับบูเซิร์กซ้ายล่างของแผ่นที่ทำไมพี่โปรตอสมันแย่กันอ่ะมันไม่ใช่โปรตอสหรอกคือสตาร์คราฟอ่ะผู้เล่นเปลี่ยนเผ่าอ่ะฝีมือดรอปเลยจริงๆนะมันเป็นเรื่องจริงเลยเพราะอย่างที่กล่าวสตาร์คราฟเป็นเกมที่ค่อนข้างจะยูนิคนิดนึงในเรื่องของเผ่าพันธุ์แมคานิกเปลี่ยนทามมิ่งเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนจากเซิร์กมาโพตอสสิ่งที่แตกต่างกันเลยคือยูนิตแพงครับใช้เปลืองไม่ได้ใช้เปลืองไม่ได้เลยแต่ไม่แน่ถ้าแพชเนี่ยจริงๆผมก็มองว่าโปรตอสก็ยังคงเล่นเร็วได้เวิร์กนะแต่อย่าลืมว่าฝั่งตรงข้ามคือคนที่ต้นเกมแข็งที่สุดดีเฟนซีฟในช่วงต้นเกมของเซอร์ราวแม่งแบบผมให้ที่สุดแล้วอะของเซอร์กในยุคปัจจุบันคือดาร์คโซล่ายังเห็นมียวบนะแต่เซอร์ราวเอาก่อนแบบ5นาทีอ่ะยากมากที่เขาจะแบบพลาดแบบ GG อะไรเงี้ยยังไม่ค่อยเห็นเนี่ยดูเห็นโอราเคิลปุ๊บวอร์เกอร์แม่งออกไปเลยอ่ะเหมือนตั้งสคริปต์ไว้อ่ะแค่เห็นโอราเคิลเฉียวๆนะแต่อันนี้ก็คือฟินิกซ์ครับเสียโอเวอร์ลอร์ดแน่นอนแล้วฝั่งเรเนอร์ก็สแปมไม่ชินเรเนอร์โอราเคิลไม่ชินปากเลยก็นี่ไงชอบละทมชอบละทมก็จัดมาส่วนทางฝั่งเซอร์ราวครับเล่นโรครับแสดงว่าเป็นทัวร์ที่ชิลทัวร์ที่ชิลก็คือสามารถเลือกเผ่าอะไรก็ได้ครับหรือว่าแรนดอมแต่รู้สึกน่าจะห้ามแรนดอมทัวร์เขาไม่ค่อยอยากให้แรนดอมบางทีแรนดอมมันจะไม่ทราบเผ่าจนกว่าจะไปสเกลเลยไงใช่ไหมแต่อาจจะแบบเลือกเผ่าอะไรก็ได้สับเปลี่ยนเผ่าระหว่างเกมได้เลยแต่บางทัวร์ก็จะไม่ให้ครับจะอยู่ในรูบุ๊กเลยว่าไม่ได้คุณต้องเลือกเผ่าพันธุ์มาตั้งแต่สตาร์ททัวร์เลยอาจจะให้เปลี่ยนเป็นรอบๆแต่ถ้าโบ5เนี่ยถ้าเซิร์ชคุณก็ต้องเซิร์ช5เกมเลยถ้ามี5เกมบางทัวร์แต่ทัวร์นี้น่าจะหยวนๆวิโฮงสตอรี่ครับมันฟิลไลท์ไอเนี่ยซัมมิตอ่ะใครเคยดู Dota 2ฮะมันจะเป็นบ้านซัมมิตเขาจะเช่าบ้านไว้หลังหนึ่ง2ชั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แข่งกันแต่นี้ไม่ใช่บ้านนะรู้สึกมันเป็นที่จัดอีเวนต์แหละมีแบ่งห้องไม่ได้นั่งห้องเดียวกันนะถ้าที่ผมสังเกตเพราะว่ามีเปิดประตูมาจับมือกันก็นั่งห้องใครห้องมันแต่ชื่อมันก็โฮมสตอรี่ครับไงอารมณ์แบบแข่งที่บ้านแล้วก็มีลานโล่งๆมานั่งดูแข่งกันเสียงน่าจะดังนะครับเพราะว่าใส่น้อยแคนเซลลิ่งด้วยกันทั้งคู่ทางฝั่งเซราจ่ายเซียมาเช็คของครับส่วนเรเนอร์ได้ไป4ตัวโอเค
And the Roach is pushing back the first wave of units from Reynold that tries to push into the center. ส่วนหน้าบ้านคอมที่ปะทะกันก็เป็นสตอกเกอร์แล้วก็โรกนะครับหลักๆนะดาเมจหลักๆอู้เซอร์ลาวเล่นสวอมโฮสเลยว่ะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวมาดูเซอร์ลาวสวอมโฮสกันนะเกมแรกนี้เด็กเด็กมันเอาเรเนอร์ก็เอาหน่อยอยากสัมผัสอยากสัมผัสพลังแห่งไอเซอร์ราวก็จัดให้เขาหน่อยตอนนี้ expand ไป4 hash ครับเช่นเดียวกับเรเนอร์นะ expand ก็ไม่เร็วเหมือนกันครับ4 nexus ก็บิงยัดด้วยว่ะโอ้โหอย่างเอาควีนตายเนี่ยโอ้หนึ่งควีนเฉยแต่ในดัตมาแล้วครับ12นาฬิกาของแมนที่ฮะในดัตสวอมโฮสอาจจะเป็นในดัตเซอร์คลิงด้วยซ้ำแล้วจะไปไหนต้องล่อกองทัพเรเนอร์ให้ไม่ไปบนเว้ยต้องชวนทะเลาะนี่คือการชวนทะเลาะดึงความสนใจไว้แล้วสวอมโฮสไปแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรกันครับสลายหมดอันนี้คือแซงว่าสู้จริงๆไม่ได้อยากสู้แค่ดึงอาร์มี่ของเรเนอร์ให้มาพัวพันเอาไว้ครับแล้วตรงนี้เน็กซัสอู๋อีกรอบหนึ่งก็ระเบิดแล้วมีเซลล์ลันบายมากเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้อะไรไปเลยฮะเซิร์ฟนิ่งล็อกขาวอย่างไวจากวาร์ปิซึมอันนี้ครับทางฝั่งเรเนอร์ก็ไปเคลียร์โอ้นี่เลอคัสเฮ้ยเฮ้ยสวอมโฮสกลับไม่ทันโอ้ยกลับไม่ทันครึ่งนึงครับแต่ก็ปล่อยโลคัสไปแล้วสตอกเกอร์ต้องถอยเลยนะไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียโอ้โหแล้วก็รีบสร้างขึ้นมาใหม่ครับจังหวะนี้ก็แลกกับโลคัสไปมีแต่เสียโลคัสมันฟรียูนิตอะไม่เหมือนอินเตอร์เซปเตอร์เลยนะอินเตอร์เซปเตอร์ยังกดสร้างว่ะนี่ไม่ต้องไม่เสียอะไรเลยแค่รอมันไข่มาเสียแค่เวลาใช่เสียแค่เวลาตลอดรันบายเข้ามาครับดูจากรูปเกมตอนนี้เรเนอร์ก็ประคองซัพพลายขึ้นมาได้เรื่อยๆนะก็สนุกเซอร์ราวก็แหละได้เล่นสวอมโฮสปึ๊บนี่ส่วนใหญ่สวอมโฮสก็คอมโบกับไนดัสนี่แหละครับมุดปล่อยโลคัสแล้วก็ไปโอ้สแตติกวาร์ดก็ไม่ช่วยครับแล้วเล็งไปที่เน็กซัสเลยครับโดนดีลีทอย่างไวเรียบร้อยเลือดเย็นมากอ่ะไม่สู้ไม่เป็นไรงั้นขอเน็กซัสนะแบบฟรีๆด้วยโอ้โหแล้วดูจากโปรดักชั่นไลน์ครับเทคต่อมาของทางฝั่งเซอร์ราวเรื่องเพื่อนเป็นไฮเดริกเลอร์เคอร์มีแต่อาวุธหนักอ่ะตอนนี้ยังไงครับเซอร์ราวสวอมโฮสไม่กลับไม่ได้โอ้ยตัวละ3ซัพพลายนะแต่ก็เสียเน็กซัสครับไม่รู้จะกันยังไงรอในดัตมารับปุ๊บเอ้ากลับไม่ได้ครับเรเนอร์ยิงในดัตแหกเลยโอ้โหเซอร์ราก็เลยต้องเอาเซิร์คลิงมาเพราะว่าเสียสวอมโฮสไปแทบจะหมดเลยแต่ได้ไป2เน็กซัสแล้วนะโอ้แล้วตามสุดต้องรีคอร์กลับแล้วป่ะโอ้พยายามจะยิงสู้ครับแต่เซิร์กมันล้อมแล้วโอเคบริงคูลดาวกลับมาพยายามจะยิงสู้จังหวะนี้เล่นกับมินาล็อกไลน์อ่ะโอ้ก็ดึงไฟได้ยาวเหมือนกันแต่สุดท้ายครับมาเฟียก็แพ้มาเยอะเซอร์ราก็เคลียร์ไปได้แรกแบบสวอมโฮสไปพยายามจะโยกในดัตรุ่นๆแล้วเนี่ยเห็นป่ะอินคัมล่วงแล้วครับโดนไป2เน็กซัสแล้วต้องซ่อมเน็กซัสขึ้นมากว่าเน็กซัสจะเสร็จกว่าเวิร์กเกอร์แต่ข้อดีคือเรเนอร์แกเก็บเวิร์กเกอร์เนียนมากเลยนะแกเสียเน็กซัสไป2อันแต่เวิร์กเกอร์แกแทบจะไม่เสียหายเลยครับเพราะว่าแมคานิกในการซ่อมเวิร์กเกอร์ของโพตอกับเซอร์ก็ไม่เหมือนกันเนี่ยนี่คือความแบบความสตาร์คราฟอะถ้าพูดถึงจุดเด่นสตาร์คราฟก็นี่แหละ
you kind of feel that base is really secure, because even if you kill the rocks, there's a mineral wall there, so it's basically impossible to break through on the ground. The and prism has been really nice, by the way. It's a safe job as well, because if you have the watchtower, you know you're... The Lord Lundbine has 4, right? ทางฝั่งเซอร์เรา ก็เอาเลือกเพื่อกันเอาไว้ It's generally a good position to drop.แต่กำลังจะไปบุกนะเป็นโอเวอร์ลอร์ดดอกครับยังมองไม่เห็นโอ้โหหลบหากดีมากๆครับสำหรับแล้วโถมเข้ามาไม่มีอัฟเตอร์เบิร์นนะโอเวอร์ลอร์ดอ่ะเออมาแล้วลงเลเคอร์ก่อนเลยแข็งแข็งครับลงเลเคอร์ก่อนโอเควาร์ปอินมาจังหวะนี้อุ้ยโครซัสครับโอ้ยโอ้ยโครซัสโครซัสยิงไกลเหมือนกันเลเคอร์ต้องย้ายเสียดายคือเลเคอร์ไม่ได้เข้าไปมินเนอรัลไลน์แต่แรกนะเลยได้น้อยไปนิดนึงในส่วนของวอร์เกอร์โอเคดึงทางฝั่งเรเนอร์ไปกันบนครับแล้วก็โถมมา3นาฬิกาของแผนที่ครับโอ้โหดูโอเคนี่มันรายการเซอร์ราวพาทัวร์นี่ว่ะแล้วก็ดึงเรเนอร์มากลางแมปแล้วก็ในดัตหลังบ้านเขาทำทุกอย่างเหมือนง่ายอ่ะเซอร์ราวน่าจะบอกว่ากลับมาเอาจริงดีกว่าน้องเรเนอร์บอกนี่เอาจริงนะพี่เนี่ยนี่คือเผ่าพันธุ์ที่แบบผมซ้อมมาอย่างเดือดเลยมาครับโอ้โหแล้วก็ในดัตสวอมโฮนะIt is what I wanted. โอ้เล่นบูดหลอดแล้วด้วยถ้ามันเล่นไปคือมีทรงนะเรเนอร์เออคือดึงเอาจริงเล่นเผ่าที่ไม่ใช่เมนของตัวเองแล้วดึงเซอร์รามา10กว่านาทีได้โดยที่แบบเสียไปแค่2เน็กซัสแล้วเกมมันไม่ได้ตามขนาดนั้นนะฮะคือมันตามแหละมันเสีย2เน็กซัสอ่ะมันตามแต่มันยังมีภาพบ้างเออมันยังมีภาพแต่ถ้าเสียอีกสัก2เน็กซัสนี่ภาพหายแล้วนะ เออพูดไปทางการคำแล้วจะโดนแล้วเนี่ยเอาครับเลอร์เคอร์เรเนอร์อยู่กลางแมปครับต้องตัดสินใจโอ้ว่าสล็อตเข้าไปกันนี่แบบเจ็บจัดเลยเนี่ยจังหวะนี้ยังไงครับไม่มี detection นะโอราเคิลออฟเซอร์มาแล้วน่าจะเคลียร์ได้โอเคโอ้ยเกือบตายครับสลอดทางฝั่งนี้ก็ขึ้นโอเวอร์ลอดไปดอปมาซ้ำแผลเก่าฮะประมาณ1นาฬิกาของแผ่นดีขยี้ต่อแล้วก็กลับโอ้ยเล่นเป็นดอปมารีนเลยว่ะไม่ค่อยเห็นปกติเซิร์กไม่ค่อยกลับปกติเซิร์กอ่ะเขาจะปล่อยแล้วปล่อยเลยเพราะโอเวอร์ลอดมันไม่ได้บินเร็วขนาดนั้นและจังหวะดูดขึ้นดูดลงโอเวอร์ลอดระยะการเขาเรียกว่าระยะใช้สกิลมันใกล้ครับระยะที่จะดึงยูนิตขึ้นมามันจะไม่เหมือนพวกวาปิซึมกับเมดิแวตวาปิซึมแบบไกลสุดเมดิแวตอันดับ2โอเวอร์ลอดนี่คือใกล้สุดเลยเหมือนดูดข้างใต้เท้าเลยor you need investors plus corruptors ultras coming up I guess so yeah it's Rainer สัมผัสได้ถึงพลังแห่ง IR พลังแห่งฮาลาดat the same time you also cannot just move across the map with this type of army as Zerg ever basically so yeah I don't think he's going to make ultras anytime soon he's just getting the tech ready มาแล้วครับเอาดอกตู้เลยเหรอทำเป็นเล่นไปโอ้ถูกคู่เลยไฮดริกสตอกเกอร์ต้องวาร์ปเติมนะน่ะเออต้องเติมน้ำเมทเพราะเขามีโลกมาด้วยแล้วเซอร์ลาวมาส่งรอบ2ว่ะมี2ผัดมี2รอบ อย่างที่ชอบเอาครับโอ้ตอนตรงนี้มีแคนนอนเคลียร์แคนนอนทิ้งหมดเป็นเกมบุกของฝั่งเรเนอร์ตรงกลางแมปมาครับผมแต่บุดหลอดมาแล้วโอ้โหเอาครับต้องหนีฮะต้องหนีโอ้โหละตามเอาบูดหลอดไล่บินเร็วกว่าเดิมเห็นป่ะอะไรนะตัวเล็กกว่าเดิมบินเร็วกว่าเดิม All new บูดหลอดไม่มีคนเล่นพอสมควรแล้วล่ะแต่นี่คือเห็นภาพมันชัดดี
ปกติแม่ถ้าโพตอถอยเงี้ยตามไม่ทันแล้วครับอันนี้ยังตามต่อได้เนื่องได้หลายจังหวะอู๋แล้วตามยันบ้านเลยอู๋ดูจังหวะโรเตทจังหวะกลับตัวดูดีขึ้นเยอะเลยครับตั้งแต่ Minor Chain ครั้งนี้อู๋แล้วในดัตเลอร์เคอร์หลายทางนี่คือเขาคิดไว้แล้วอ่ะเขาล่อให้เรนเนอร์ขึ้นไปข้างบนเว้ยแล้วเขาในดัตล่างเท่ากับว่าข้างล่างมันฟรีแน่นอนการันตีเออนี่คือแบบแผนการเล่นนะฮะมันไม่ใช่การล่อขึ้นไปข้างบนส่งๆอ่ะเขารู้ว่าเขาล่อเสร็จแล้วเขาจะทำอะไรแล้วเขาก็ได้แล้วแล้วชวนทะเลาะสู้ไม่ได้ก็กลับ ถ้ามาน้อยก็กระทืบมาถ้ามาเยอะก็หนีแล้วดูนี่ก็ทะเลาะกับบุตรหลอดแต่เขาไม่ถึงตัวเลยครับแล้วตรงนี้เบรกเน็กซัสได้ด้วยลิงโอ้โหสบายเลยเรเนอร์เริ่มปวดละแต่เซอร์ราก็จ่ายเยอะเหมือนกันนะสปายลูดลงไปฮะเขาแค่ไม่ซ่อมขึ้นมามากกว่าเก็บเงินไว้สแปมบูทหลอดละผมว่าไม่ก็สกายเซิร์ฟThat is one thing Reynard does differently though than most Protoss, right? He's very upgrade focused just in general like in this game as well Triple Forge. พอ Reynard น่าจะเล่น Sky Toss เหมือนกันเนี่ยเออพอเห็นบุตรหลอดปุ๊บ Reynard โจทย์เดียวก็คือต้องเทมเพลตครับก็คือมันอยู่ในคอม Sky Toss อ่ะก็ต้องเทมเพลตครีเออร์อะไรพวกนี้ถ้าอยากลุ้นก็วอยเลยอยากสนุกแค่โพตอสมันยังไม่พอ Reynard ต้องจัดวอยเลยอีกแล้วก็โฟกัสโครซัสครับนี่ไงอินเฟสโอ้โหมาแล้วซิกเนเจอร์ของเซอร์ราวเลยตอนนี้อินเฟสเอาหัวหม่งอาคอนเป็นยูนิตที่เราไม่ค่อยเห็นเรเนอร์เล่นผมแล้วกันแล้วผมพาเรเนอร์ไม่ค่อยเจออินเฟสเยอะเท่าเซอร์ราวแบบ10เกมเห็นเขาเล่นถ้าไม่ใช่เกมเร็วเนี่ยการันตี10เกมเลยถ้า10เกมนั้นไม่ใช่เกมรัสอะเกมที่จบไวๆ19นาทีผ่านครับโอ้โหถูกใจคนดูเลยอะเกมนี้โดยเฉพาะแผนการบุกของเซอร์ราวที่ดึงไปทางแล้วก็ไปตบอีกทางนึงเดี๋ยวไปดู3ก๊กอยู่เหลือแค่ดีดพินแล้วแหละเออดีดพินที่หัวเนินหลอกว่าข้างหลังมีเยอะโอ้แล้วเรเนอร์ก็พยายามเข้ามาหาครับเผื่อเจอวาร์ปพิซึมเผื่อเจอออฟเซิร์ฟเพราะว่าบินตีคู่ไปกับเสียเมื่อสักครู่นี้ไม่ไปไล่เคลียร์แมปนั่นเองเอาบุตรหลอดเจอโฟกัสเอาอินเฟสเอามีแต่เอากับเอาโอ้แต่ระวังนะอินเฟสอยู่ฟอนไลน์อินเฟสอยู่ฟอนไลน์เพื่อนต้องมารับหน่อยแล้วโอ้ปาสโลไปเซลล์ตามต่อพยายามโฟกัสไปที่บุตรหลอดแต่เลอร์เคอร์มาช่วยข้างล่างหูดาเมจโคตรมหาศาล ต้องมนบุตรหลอดข้างล่างเลอร์เคอร์เพราะคูณโอ้โหฝันร้ายของทีมเยือนครับจังหวะนี้เละแล้วจะหนีก็หนีไม่ได้ครับอินเฟสแม่งโซนแบบทำจังหวะให้กับทีมโคตรสวยเลยควบคุมจังหวะอินเฟสในไฟท์นี้คือจะโถมเข้ามาอินเฟสก็สโลว์จะหนีอินเฟสก็สโลว์คือแบบโอ้ลองเล่นได้ถ้าอยากสัมผัสประสบการณ์เซอร์ราวข้างล่างเหลือเครื่องข้างบนบุตรหลอดแล้วก็คอนโทรลด้วยอินเฟสลองดูแล้วส่งรีเพย์ให้ผมด้วยนะบอกพี่นี่ผมจดมาจากเซอร์ราวเกมนี้เลยครับเรเนอร์เริ่มสัมผัสลูดแล้วแล้วบิงยัดบุตรหลอดอีกครั้งหนึ่งแต่เลอร์เคอร์เขาอยู่ข้างล่างครับพะโลเรเนอร์และอินเฟสโลตามต่อทันทีครับระเบิดครับสตอกเกอร์คอมนี้ก็ใจร้อนไปนิดหนึ่งแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยวาร์ปเซลล็อตมากระคือเบรกของทั้งฝั่งเซอร์ราครับเซอร์ราก็ไฮเดรลิกเลอร์เคอร์ระเบิดหมดแหละ
เฟลลาวไล่เคลียร์บ้านแล้วก็จะเป็นจังหวะเกมบุกของเขาแล้วครับเปิดในดัตไปแล้วขวาล่างของแมนที่เรเนอร์ก็พยายามคือการตั้งรับที่ดีที่สุดคือเกมบุกเรียกเฟลลาวมากันตัวเองจะได้ไม่โดนบุกเออแต่ก็ต้องอย่าจ่ายยูนิตพัมเพลือนะเพราะซัพพลายเริ่มรูดลงมารอบนึงแล้วเงินในแบงค์มีก็จริงครับแต่ก็เนี่ยเริ่มจ่ายต่อไปก็จะเป็นสกายทอสว่ะเฮ้ยมีภาพนะทำเป็นเล่นเพราะผมมองมันคือฝั่งหนึ่งยูนิตแอร์ยูนิตที่เขาบอกว่าดีที่สุดใน3เผ่าคือโปรตอสและอีกฝั่งหนึ่งเซิร์กยูนิตที่แอร์ยูนิตที่ทางเลือกน้อยที่สุดก็คือเซิร์กนี่แหละคือถ้ามันนับกันแบบเทคต่อเทคนี่คือแพ้ทางกันเต็มเรเนอร์รู้ไหมรู้ครับแล้วเขาเล่นเซิร์ฟเขารู้อยู่แล้วว่ายูนิตเซิร์ฟมันมีขอบเขตความสามารถแค่ไหนแต่ก็อย่างที่กล่าวไว้รถจะแรงอ่ะมันอยู่ที่คนนั่งหลังพวงมาลัยสตาร์คราฟเผ่าเดียวกันก็อยู่ที่คนจับเมาส์กับคีย์บอร์ดนั่นแหละครับคนนั่งหลังจออ่ะเบียร์ซึ่งนิ่งรันบายไปได้ตัวเลขตอนนี้ก็เรเนอร์ซัพพลายนำครับแต่จริงๆก็คือตีเป็นซัพพลายแม็กไปด้วยกันทั้งคู่แล้วแหละเพราะเงินลอยมากๆเลยนะสำหรับสามารถไฟระเบิดได้ 2-3 ไฟอ่ะเงินระดับเนี่ย 6,000-4,000 อ่ะเนี่ยผมโคตรชอบความฉลาดของเลอร์เคอร์มันสามารถทิ่มและหลบพวกเดียวกันเองได้ใช่ไหมไม่เหมือนเดดบอลเออดูไว้นะโคตอนะไอเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดดูเลอร์เคอร์เป็นตัวอย่างเดียวแซวซะหน่อยเออนี่ไงฟันระเบิดหมดมาได้ชิปมาแล้ว24นาทีนะคุ้มค่าคนดูกันเลยเริ่มตัดเงินครับนี่คือตัดเงินอนาคตแล้วก็โอ้มาได้ชิปรีคอร์มาเป็นแครีอ้าวไม่ใช่วะ เอาข้างล่างมากระทืบครับโอ้แล้วแครีเออร์รอกันบ้านวันนี้เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันน่าจะเซอร์ไพรส์เซอร์ราวด้วยเราก็นึกว่าเรียกแครีเออร์มาเอาล่ะเดี๋ยวมาดูเซราเสีย1แฮชครับเป็นแฮชแรกในเกมนี้ของทัพมาเซราแล้วก็รีคอร์กลับบ้านปึ๊บสวยงามก็เป็นจังหวะที่ดีครับเป็นเพลย์ที่ดีของเรเนอร์เลยรอบนี้เอาวะเฮ้ยถ้าชนะเซราหนึ่งเกมด้วยโปรตอก็เอิดได้เหมือนกันนะเออมันก็โอเคนะแล้วชิปหายแล้วมันจะแพ้เพราะไอ้5ลำนี้แหละเกมมาดีๆพวกเราอะไรครับพี่มองซ้ายบนไว้ฮะเนี่ยซ้ายบนที่มีเลข5แปะอยู่เออมีเลข5เป็นเลข5ที่มีน้ำตาซ่อนอยู่น้ำตาของแฟนๆโฟโต้เอามาทำไมเรเนอร์บอกอย่างมันไม่ท้าทายตอนนี้เกมกำลังได้เปรียบเราต้องการการความสมดุลสมดุลแห่งพลังก็เลยจัดไวเลมไปซะหน่อยตอนนี้แบ่งแมปแทบจะเกือบ 100% จะครบแล้วเหลือหลุมประมาณ12นาฬิกาของแมปที่ซึ่งจริงๆตรงนั้นน่ะมันควรจะเป็นของเซอร์ราวครับแล้วมันก็จะแบ่งกัน 50-50 เลยแต่เรเนอร์คุมอยู่ปัญหาของเซอร์ราตอนนี้คือมินาล่ามีให้เล่นน้อยกว่าแล้วก็ชากมาวอยเรเจอไซส์สตอมโซนเอาไว้ครับอันนี้เลเนอร์เล่นนะเว้ยโวตอสอ่ะเออโอ้ยเดือดจัดมาแล้วโอ้โหแล้วอาวุธหนักทั้งนั้นเลยเรเนอร์บอกหูอยากสัมผัสอย่างเงี้ยคือพลังแข็งแกร่งแล้วก็ยิงแรงแล้วก็อึดโอ้ครับต้องเอาบุตรหลอดมาไล่ครับแล้วก็เลือเครื่องลงเพื่อนจ่ายดาเมจปกป้องแฮชูรี่เอาไว้เรเนอร์กลับไม่ได้ด้วยอ้าวเอาหิวแล้วเข้ามาสลึกเลยออกไม่ได้ครับไม่มีรีคอร์ไม่มีวาปิซึ่งไม่มีอะไรเลยแล้วข้างล่างระเบิดหมดเหลือวอยเล่3ลำเหงาๆเอาวอยเล่เปิดซุปเปอร์ชาร์จยิงเปิดเลเซอร์ใหญ่ยิงเลยแล้วคอร์รัปเตอร์มาเจอแคเรียร์ออกครับ
คาริเออร์กลัวไม่ได้กลัวแคริเออร์ฮะกลัวตัวลอยอยู่ข้างล่างนี่ครับที่มันไฟสตอร์มเนี่ย สุดท้ายเสียแฮชลี่ครับเซราลนี่สินักความแข็งแกร่งของโปรตอสผมว่าเลเนอร์ต้องย้ายค่ายแล้วแหละย้ายค่ายแต่เล่นแบบเบอร์เดิมสแปมยูนิตเยอะโอ้ยเจอสโลไปสตอเกอร์บิงโฟกัสมาแล้วก็พยายามจะฮิวสวนอู้ได้ไป2แฮชครับได้ไป2แฮชแล้วไซสตอมยับแต่จังหวะนี้จะขอสตอเกอร์สโลต่อเนื่องสโลแบบคอมโบเลยโอ้โหอย่างกับโดต้าเชนคอมโบอ่ะด้วยอินเฟสเรเนอร์ครับ2แฮชตรงนี้แต่จ่ายซัพพลายไปค่อนข้างเยอะนะแลกไปเยอะเหมือนกันเซอราวก็รอตอบโต้อยู่นี่ฮะมีคอมอยู่ตรงกลางน่าจะพุ่งไปไหนเอ่ยยังไม่บุกนะซ่อมแฮชครับเพราะตรงนี้มีมินเนอรัลคือมันเป็นหลุมที่มินเนอรัลเหลือเยอะด้วยเท่ากับว่าตอนนี้เซอร์ราวอินคัมเหือดแห้งแล้วทำเป็นเล่นไปเรเนอร์เผลอๆอ่ะมีภาพนะตอนนี้มีภาพเลยนะเป็นไปได้นะก็จะได้แฟนๆโพตอสมาช่วยเชียร์ครับตอนนี้เรเนอร์แล้วชนะใครไม่ชนะนะชนะที่1ของยุโรปเลยนะ1เกมก็เอิดได้แล้วไม่ต้องชนะซีรีส์หรอกเออเอาโพตอสชนะเซอร์ราวเรเนอร์ก็หันมาก็ผมเล่นเซิร์กแล้วมันไม่ชนะไงครับเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาที่เผ่าพันธุ์เนี่ยย้ายเผ่าได้เหรอวะโอ้ต้องไล่ไม่อยากซัดกันตรงๆเหมือนกันกลัวอินเฟสครับแล้วก็ใช้ไซสตอมโอ้ยจุ่มใส่เลยอะแล้วนี้เข้ามาเลอร์เคอร์มุดต่อหน้าเลยครับผมก็เข้ามาดีโอ้โหดูอาคอนใส่ถึกก็คือชิลเวล3แล้วไงมันถึกมากสามเทมเพลต2อัทลิกโอ้ยเรเนอร์ Rainer ไปขโมยแล้วครับตรง12นาฬิกาของแผนที่เซอร์รามีปัญหาในเรื่องการเงินแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าจะแพ้ก็แพ้ตรงเงินนี่แหละเรเนอร์ Rainer คุมแมปแบบโอ้โหคือกลายเป็นว่ามันไม่ต้องห่วงครีปไงมันก็มาเรื่อยๆวัวเปิดเน็กซัสเดี๋ยวเปิดไพลอนเปิดเน็กซัสแล้วก็พยายามบินโซนแมปเอาไว้ไม่ให้เซอร์ราวมีตัวไหนวิ่งโอเวอร์แลปเข้ามาง่ายครับเฮ้ยฟีดแบ็กใส่อินเฟสฟีดแบ็กโอ้มายโอ้โคตรเดือดและอินเฟสแม่งไม่เหมือนไวเปอร์ครับมันชาร์จเอเนอร์จีไม่ได้เออมันคอสตูมเลือดมาเป็นเอเนอร์จีไม่ได้แต่ตรงนี้เบรกแฮชไม่ได้สวยงามเพราะหลุมเนี้ยมินเนอรัลแน่นมากน่าจะต้องแย่งกันเดือดๆครับหลุม12ในกลางแผนที่เนี่ยแต่เซราเวอร์เกอร์ล่วงลงมา25อินคัมสู้เรเนอร์ไม่ได้มาพักหนึ่งแล้วนะน่าเป็นห่วงมากนี่ไงถ้าเรเนอร์ได้หลุม12ในกลางของแผนที่ไปอีกนี่แพ้แบบแพสซีฟเลยนะครับเซราในเกมแรกเอาเทมเพลตยิงแม่มเลยยังไงนี่ไงเอาเทมเพลตยิงพวกเดียวกันเองนี่แหละเรเนอร์โอ้โหไซตอมมาก็ยืนจุ่มสู้ไปเลยครับเอาควีนฮิวเอาอู้อันนี้หิวไปฮะเสียไปหนึ่งบุลลอตคือถ้าเซอร์ราวยังไม่ได้เน็กซัสหรือว่าชนะไฟใหญ่ๆอ่ะภาพมายากมากๆนะตอนนี้
เพราะเรนเนี่ยคุมแมป 60% ครับมีเงินเล่นโพตอที่มีเงินน่ะกับเซอร์ที่จนน่ะแค่นี้น่าจะเห็นภาพแล้วLovely play though, man. This is a sick game, number one. This is an absolutely fascinating game, right? It's sick how well matched they are. The best player in the world and someone's off race. Yeah, ต้องบุกบ้างต้องเอาเวิร์กเกอร์มาหรือไม่ก็เอาเน็กซัสมาครับ You consider he has not practiced. That's what you're saying, anyways. I'm not saying anything. I just said an accurate description of what is happening. Open the match saying, you know, Rain was not practicing as much lately. นี่ไงชาเทมเพสเล่นคอมโบไวเปอร์ There's a story to be told. Okay, that's huge. That's huge. Okay, ได้เน็กซัสคืนไป1ครับผมโหแต่แคเรียร์อินเตอร์เซปเตอร์แม่งบินไกลมาก All new. All new carrier.อุ้ยเจอพิษละลายไปเลยเซลอตเมื่อกี้เลเน่เงินลอยครับโอ้ไวเปอร์เจอฟีดแบ็กก็ไปอีกเหงาอุตส่าห์เอาเอเนอร์จีมาเต็มเต็มIf he stops Seril from mining both of the bottom bases, so if he stops Seril from mining as much as he is mining overall at the end of the game, I think he's in a fine position because he's been trading not great, but it wasn't that poor that he can get completely outmined. The Broodlords are out of position at the bottom, so Reiner is taking out the base with a storm zoning the Zerglings, barely not getting the base. Seril saves it here, yes. But Seril is running out of resources, man.อ๋อครับเรเนอร์คือถ้าเรเนอร์ไฟไม่พลาดเองอ่ะโอ้โหดูแล้วโกมินาลอกคือเซอร์ราต้องการหลุมมินาลอกอันนี้มากๆครับเพราะเขาอินคัมเหือดแห้งมาพักใหญ่มากๆแล้วอ่ะเกือบ5นาที10นาทีเนี่ยที่อินคัมมันไม่แน่นอ่ะเซอร์ที่อินคัมไม่แน่นแล้วบูดหลอดโอ้โหจีจีเคเรเนอร์โอ้ยังคึกนี่ไงโพตอสไปเดโดนไปเดเอ้ยได้ข่าวแชมป์ยุโรปอ่ะครับแชมป์ยุโรปอ่ะครับทีมเดียวกันด้วยนะประเด็นดูไม่จอยเลยส่วนเราไม่จอยแล้วไม่จอยปวดมือสั่นโมโหแพ้อะไรไม่แพ้ด้วยนะแพ้โพตอที่เป็นเลเนอร์เล่นด้วยนะThis opponent up here in the top left, he recently beat Seral ครับเกม2เจอโบไฟครับใครได้3เกมก่อนชนะครับ Seral บูเซิร์กไซด์บนของแผนที่ครับแล้วก็เรเนอร์กลับมาเล่นเซิร์กแล้วเรดเซิร์กขวาล่างของแผนที่นี่เอาโพตอสชิงนำชัยมาก่อนเกมแรก The way you should treat it is just a normal game but it's very difficult to do so like for me personally I would be triggered if I was SeralWhat do you think, Sasha? Trigger? No, I would be triggered. It's difficult for me to mentally recover from losing to the off race. I've already accepted at this point. Yeah. I lost 2-0 yesterday. You're one step further. You've been through this process already. I have. He played Protoss every game then, right? Yeah. Best of 3 both games. I mean, I respect his Protoss, and I'm pretty sure Seril also respects his Protoss.But Seril knows that Reiner will bring this up the next 2 years because. So this is, it's pretty rough, yeah. Hey, buddy. Good morning. Like the last time they played late game was on Blackburn, and Reiner still brings it up when he beat him with Protoss the last time. On stream too, wasn't it? Yeah, it was on stream. No, it's a tournament game. Yeah, playing the mental game outside the mental or outside the game as well. Very nice. Probably thinks, ah, man, I should have beat that. Reiner, ครับ นำอยู่1เกมนะ ต้องการแค่2เกมเท่านั้นแล้วเราก็ได้กลับมาดูแมชมิลเลอร์เซิร์กแล้วครับผมเรเนอร์ actually picked equilibrium against me in world team league I couldn't believe my eyes เนี่ยคู่ที่แล้วย้อนความหลังกันเจอสตาร์ครับครั้งแรกเมื่อไหร่ใช่ก็เขาเรียกว่าอะไรบางคนวัยรุ่นหน่อยก็อ๋อพี่ชายเล่นก็เล่นตามก็มีหรือไปเจอร้านเกมเห็นเขาเล่นกันก็เล่นบ้างSuper easy to defend four bases and super easy to always have a concave into four bases, which means one thing that happens very frequently. เผ่าแรกที่เล่นอ่ะเออของผมอ่ะจำได้แม่นก็น่าจะเทอร์แลนด์แหละ I would say is favored against Rain. ซีกแทงมันโกงสมัยก่อนปิดบ้านตั้งซีกแทงคือจบแล้วนะแล้วก็โดนอะไรครับโดนแอร์ยูนิตแม่งแพ้อยู่ดีLittle bit of a Zerkling skirmish. Baitlness coming up for Reiner.
Nothing like that just yet for Serral, but he'll probably be getting it soon. เอาครับต้นเกมครับสงครามไมโครไปละไปทีละคู่วิ่งกันทีละคู่อย่างเงี้ยเซอร์ราวชอบผมว่าเกมแรกอะมันเป็นเซอร์ไพรส์เว้ยแบบเฮ้ยโปรตอสเอาจัดเฉยแล้วโดนลึงไปเลทเกมอะอาบแม่งสู้ยากมากเลยครับเซอร์โดนลึงเลทเกมแล้วเงินไม่มีด้วยคือจุดเด่นเรเนอร์ที่ชัดๆก็คือคุมแมปนะจริงๆถ้าปล่อยแกเล่นไปเราได้เห็นแล้วทั้งโปรตอสทั้งเซอร์แกคุมแมปเดือดมากเอาเว้ยเซราบอกเดี๋ยวจะสอนให้ว่าเซิร์ฟจริงมันเล่นยังไงมาไวเลยครับแล้วกดดันใส่แฮชเอ้ยเอ้ยเสียแฮชเลยนะอู้ดูครับดูการไมโครครับเอาเซิร์ฟลิงไปขวางไว้แล้วก็ได้แฮชไปแล้วลอยนวลเห็นป่ะมีสปิดไปเป็นกำแพงกันเอาไว้เพื่อให้อีกครึ่งนึงอ่ะตีแฮชถ้าก่อนเลเนอร์เสียไป1แฮชครับในช่วงต้นเกม4นาทีเท่านั้นเองเกมตามเลยอยู่ดีโมเมนตัมเกมก็ตามเลยแล้วก็3เบลลิ่งตรงนี้นี่คือความเดือดของผู้เล่นระดับโปรไมโครกันอย่างเดือดเลยไอ้เซิร์กชนเซิร์กเนี่ยและยิ่งยูนิตน้อยๆโฟกัสมันใส่เต็มกับยูนิตพวกนี้ได้หมดไงฮะครับเซราวิ่งไปเทคโรเรเนอร์ได้เทคโรก่อนด้วยซ้ำแต่แฮชูลี่ซ่อมอยู่ทำให้เวิร์กเกอร์ตามเลยสแปมแฮชูลี่ขึ้นมาไม่ทันสแปมขอไปสแปมเวิร์กเกอร์ขึ้นมาไม่ทันเวิร์กเกอร์ตามอยู่10Yeah, for the near future, as Reynolds has backed up, not doing too much else, and Serral can go back to droning. Yeah, we can see that the game now is more even than it otherwise would have been if he didn't go for that roach pressure. So good call there by Rainer, knowing what to do in this situation. And now probably Serral is going to move out a bit and force a couple of extra roaches, or at least he should. Serral sometimes doesn't because he's playing stuff super safe. But that's kind of the. กลับมาตั้งลำกันครับตอนนี้เซราอ่ะฟาร์มรอเทคก่อนว่าแต่เขามีเป้าหมายแล้วภาพชัดน่าสัก6นาที7นาทีได้ป่ะแต่ถ้า6นาที7นาทีอู้เรเนอร์ครับเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์ด้วยมูท่าSeral usually tends to scout these sort of things regardless. เอาล่ะช่วงนี้ก็เงียบๆกันฮะต่างคนต่างฟาร์มก่อนเวลาต่างคนต่างฟาร์มอ่ะผมก็จะดูแค่โปรดักชันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่มีอะไรสร้างเพิ่มตอนนี้พอยต์หลักๆก็คือเรเนอร์ขึ้นแอร์ยูนิตเดี๋ยวมาดูว่าจะส่งผลขนาดไหนครับโอ้โหไม่น่าส่งละเนี่ยเซอร์ราวขึ้นเทคไฮเดลิกครับเหมือนแบบดีลีทเลยมูท่ายังไม่ทันเกิดก็โดนไฮเดลิกมาคุมกำเนิดแล้วโอ้ได้อินโฟเมชันมาจากการรันบายเมื่อกี้พอรันบายปุ๊บเทคไฮเดลิกขึ้นปั๊บเลยเหมือนแบบเขียนสคริปต์อีกละThis is also not the best Muta map. Just 5 Mutas here in total. Not ทำไปทำมาก็กำลังจะผ่านอีกปีนึงแล้วนะครับอ่ะปะทะกันครั้งนี้เซราวแถวสวยกว่าแถวหน้ากระดานเลยเรเนอร์ยืนซ้อนกัน3แถวอ่ะเมื่อกี้แถวหลังสู้เผื่อมันไม่ได้จ่ายดาเมจทุกดอกไงก็เลยถอยมาก่อนแล้วตรงนี้ก็มูท่าไล่ยิงโอเวอร์ลอร์ดเหมือนกันครับเซอร์ราวก็เอาวอลล์มาจุ่มลึกและนี่ก็เติมไฮเดลิกในคอมก็เท่ากับว่ามูท่าเข้าไฟไม่ได้เลยเฮ้ยได้หลายตัวเหมือนกันนะทำเล่นไปThank you.
ครับฝูงบินมูท่าของเรเนอร์ครับก็บินสำรวจว่าโอเวอร์ลอร์ดตัวไหนจุ่มลึกว่างเซอร์กลิ้งอะไรที่มาแปะสเกลไว้ลึกๆก็เคลียร์ให้หมดนะทำให้เซอร์เราแบบมืดถ้าถามว่าเซอร์เราสนใจไหมตรงนี้เขาสแปมโลกยับๆแล้วอ่ะเขาจะโถมแล้วเนี่ยสร้างไฮดรอลิกแค่กันมูท่าเข้าไฟครับเพราะว่าเรเนอร์ก็ไม่ได้เล่นมูท่าแบบเยอะนะแบบโหลนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เยอะครับเล่นแค่4ตัวเล่นเป็นหน่วยฮาลาสหน่วยเคลียร์แมปอะทำให้แมปมืดอ่ะ5ตัวตอนนี้จังหวะนี้เซอร์เราหน่วงเกมเพื่อรอเทคอยู่ครับผมรอเทคยิงไกเวล2แล้วก็เทคเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของไฮดรอลิกวันนี้ก็ขวดสตอมเกตอีกหลายเกมเหมือนกันเพิ่นเล่นไปเล่นมาเพิ่นไม่กระตุกแหละเขาแพทเร็วมากเลยเปิด full HD เปิดอัลตร้าก็ไม่กระตุกแล้วงงมาก1070 Ti ไม่กระตุกแล้วพลังอันเรียวเอนจินเนี่ยเขาบอกได้นี่เหมือนเขาอนเอามาแล้วว่าเขาจะใช้อันเรียวแล้วเล่นดอบโรคมาครับเซอร์ราเอ้าเดี๋ยวเสียโอเวอร์ลอร์ดไปกลายเป็นว่าโรคชุดนั้นกลับไม่ได้เปิดที่เปิดทางหาจังหวะบวกเผื่อไฟเดียวจบเลยวะเนี่ยเงินลอยแล้วครับเงินเริ่มลอยกันแล้วเพราะว่ายูนิตมันตันก็อัพทงอัพเทคกันไปเซอร์ราเลอร์เคอร์มาอ่ะบวกกว่าเอาไฮกาวเกมมิ่งเรเนอร์โอ้ยเสียไป 2-3 ตัวนี่ไงไม่ได้มองว่าข้างบนมีอะไรอ่ะเติร์กไม่มีสแกนครับต้องเอาโอเวอร์ลอร์ดอ่ะปัดป่าไปดูข้างบนก่อนอ้าวแล้วโอ้โหหลับดังอ่ะเซอร์ราเมื่อกี้แกหลับดังบ่อยนะเนี่ยเกมนี้ 2-3 รอบแล้วOr one of the players that can go head to head with Searle in the late game. So. อ้าวครับปะทะกันอีกรอบนึง โอ้โหแล้วก็สปิดเสร็จเซอร์ราวยังไงเอ่ยลันบายมาทางขวาวอลแลบมาครับเจอแฮชเบรกแฮชได้สวยๆแล้วก็แค่กันเรเนอร์เอาไว้ครับตรงเนี้ยเรเนอร์ต้องแคนเซิลแล้วก็เสียเวิร์กเกอร์ไปเฮ้ยได้ควีนเฉยโอ้โหจังหวะดีมาวอร์เกอร์ก็ดึงอันนี้เหมือนดึงเจอฐานเทคยิงสู้เลยแล้วกันส่วนมูท่าของฝั่งเรเนอร์ครับยิงอินเฟชันมิดอยู่อินเฟสเตชันพีชก็คือเทคอินเฟสอะอันเทคอินเฟสก็สกิดป่ะโอ้ทางฝั่งเรเนอร์ลุกรันบายมาได้9เวิร์กเกอร์ครับเซอร์ราวดูยุบๆแล้วเนี่ยเบรกแคทไปอีกรอบนึงคือประเด็นลูปเกมตอนเนี้ยมันยังมองไม่ออกเลยตัวเลขมันก็เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงถ้าดูตัวเลขเหมือนเรเนอร์ได้ไปแต่มันก็มีเงินในแบงค์ที่เซอร์ราวเขายังไม่ได้รีอาร์มี่กลับมาครับTrying to hang on in there, trying to re-expand. Still is playing heavily on that roach cap. 48 roaches currently on the game frame. There's zero vipers. พยายามโฟกัสไปที่การฟาร์มด้วยเพราะว่าเกมแรกอ่ะเขาไม่ได้แพ้ไฟเขาแค่คุมแมปไม่อยู่ไม่ได้คุมแมปไม่ได้ตักตวงทรัพยากรเผื่อไว้ว่ามันจะเลทในระดับนั้นเนเอาล่ะเริ่มดันเรเนอร์กลับไปได้ครับผมแต่เรเนอร์ก็มาเบรกแคสของทางฝั่งเซอร์ราวคือนะเรายังไม่ได้เห็นเกมบุกแบบซึ่งหน้าแบบซัดกันหนักๆนะแต่อาจจะได้เห็นในไม่ช้านี้แล้วครับอย่างไม่สู้ฮะยังไงบวกแล้วโอ้โหดูสปิดออกสวยงามครับเรเนอร์ดังกลางวงเลยนะเรเนอร์สปิดเป็นสามเหลี่ยมเลยเมื่อกี้way better yeah in case that wasn't clear just
แล้วขึ้นมาดังโอ้เลอเคอร์หลบสวยด้วยครับโอ้โหเซอร์เราก็ไม่ยอมเขาสู้กันหลายจุดมากเลยนะแต่เขาก็ยังเอาเลอเคอร์หลบดังได้อะรีเฟกเร็วมากแล้วไฟนี้โอ้ยแฮนเดลิกยิงยับนะทำเป็นเล่นเอาครับเรเนอร์ถอยกรูไปก่อนตรงนี้เสียเซียไปแล้วกำลังจะโดนล้อมแล้วเนี่ยเอ้าได้อีก8เวิร์กเกอร์เฉยเรเนอร์รันบายดีมากๆเลยเกมนี้ทำไปทำมาเซอร์ราเวิร์กเกอร์รูดลงมาครับเหลือ63ต้องเก็บให้ได้หมดแล้วอ่ะเพราะว่าเสียเวิร์กเกอร์ไปเยอะจัดเอ้าไฮเดลิกเกิดผิดทางครับไปเกิดทางขวาเดี๋ยวเขาตีแหกฝาออกมา13เวิร์กเกอร์ครับที่เสียไปครับเซอร์ราเรเนอร์มาเรื่อยๆว่ะเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหคือถ้าไม่ไฟให้มันชนะเด็ดขาดจะเจออย่างนี้ประสาทมันจะเสียเอาฮะดูโดนอีกแล้วอ้าวไวเปอร์ไวเปอร์เมื่อไวเปอร์โดนกระชากเองอุ้ยเวิร์กเกอร์ตามนะครับเซอร์ราทำเป็นเล่นไวโอ้มุดอัดโลกมาตรงนี้เอาตัวรอดก่อนเอาละโลกเอาตัวรอดออกมาได้ครับตีขึ้นมาด้านบนตรงนี้แล้วทางฝั่งเซอร์ราบุกคืนแล้วเริ่มบุกคืนเริ่มแลกแฮชกันเฉยเริ่มไม่กันครับแล้วตรงนี้โอ้โหหลุมมินาล่อแบบแน่นๆเสียแฮชลี่ไปครับเซอร์ราแต่ก็ได้แฮชของทางฝั่งเรเนอร์กลับคืนมาถ้านับจำนวนแฮทนี่ก็เรียกว่าสูสีกันเลยนะแต่เรเนอร์อินคัมไม่ดีครับไม่เหมือนเกมเมื่อสักครู่นี้โอ้โหดูมูท่ายิงมาตั้งแต่กี่นาทีที่แล้วเนี่ยอินเฟสเดชั่นพิชยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่ถึงครึ่งหลอดอันนี้ยิงหรือเกาไฟนี้ยังไงไบนิ่งคาวไปโอ้ใบนิ้งคาวเหมือนได้ตีฟรีครับพอเล่นไวเปอร์ปุ๊บแม่งได้เปรียบในไฟเลยครับเซราไวเปอร์ของทางฝั่งเรเนอร์โดนกระชากไปอ่ะต้องสร้างใหม่เนี่ยไม่มีไวเปอร์สู้ไม่ได้ครับแล้วเลอร์เคอร์เริ่มทำงานเริ่มเอาเวิร์กเกอร์คืนครับเซราต้องเอาสปอร์มาดูเอาสปอร์มาขุดตามจะเล่นเต็มแมปอีกไหมฮะเกมนี้ผมว่าไม่น่าไม่แล้วล่ะเริ่มพึ่มๆไปกันแต่ก็ไม่แน่บางทีก็อาจจะติดฟาร์มด้วยกันทั้งคู่คือมันไม่ใช่การฟาร์มแบบหลับตาฟาร์มครับมันคือการครองพื้นที่แล้วก็เปิดแฮชเหมือนการขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีการปะทะกันบ้างเปิดแฮชใหม่ได้สำเร็จครับแฮชที่5ของทางฝั่งของเราเช่นเดียวกับเรเนอร์อยู่ดีก็หย่าศึกกันฮะช่วงนี้แต่น่าจะหย่าศึกได้ไม่นานไปแล้วเรเนอร์น่าจะไปย้ำแผลเก่าฮะขวาบนของแผนที่เอ้ยไม่ว่ะไปประมาณ1นาฬิกาครับมาแล้วสวัสดีโอ้โหโคตรแรงแฮตระเบิดอย่างไวแล้วก็ลอยนวลเลยครับโอ้โหเจอของจริงยิง4ทีอ่ะแฮตระเบิดเซอร์ราวก็เอาคืนครับผมอาลาสแนวมินโนไลน์แต่เลอร์เคอร์ตัวเดียวว่าจ่ายดาเมจเหนื่อยหน่อยเอาแฮชคืนเหมือนกันก็ไม่ยอมเสียแฮชฟรีๆนะเฮ้ยมุดทำไมเดียวแอร์หลุดไมโครเขาจะเอาเลอร์เคอร์มุดครับไฮเดรลิกมุดลงไปด้วยไงตั้งไมโครพลาดแล้วอู๋วิโลกโลกเจอเลอร์เคอร์ซัพพลายรูดเลยครับเรเนอร์อันนี้ก็หิวเกินเอาละแต่ยังมีเงินในแบงก์อยู่ซ่อมได้แต่ซ่อมได้รอบเดียวนะเงินน่าจะหมดเพราะเซอร์ราก็กดดันให้เรเนอร์ได้เปิดเบทใหม่ฟาร์มครับแล้วเนี่ยเบทมินเนอรัลฉ่ำๆเลยเซอร์รากดดันเข้าใส่ทันทีอันนี้คือเบทเงินเลยท่อน้ำเลี้ยงเลยครับ
ก็โอเคเรเนอร์เงินอินคัมดรอปแล้วอันนี้คือสถานการณ์ที่เซอร์ลาวเจอเมื่อเกมเมื่อกี้และเลอร์เคอร์มาตั้งลำตรงนี้เจอกระชากขึ้นมาไฮดรอลิกเก็บเกลี้ยงครับผมสภาพเรเนอร์ลู่ลงไป145แล้วเซอร์ลาวเริ่มตั้งมั่นได้ฮะทางฝั่งเรเนอร์เริ่มรันบายไม่เข้าแล้วโอ้แล้วมีราเวนเจอร์มาฮาลาเสียไป15เวิร์กเกอร์เรเนอร์อยู่ดีก็รูดลงไปทุกอย่างเลยครับทั้งอาร์มี่แล้วก็เวิร์กเกอร์ฮะเวิร์กเกอร์ตัวเลขตอนนี้มีเหลือเพียงแค่39ครับแล้วซ่อมขึ้นมาเป็น41ห่างกับเซอร์ราอยู่พอสมควรทำให้อินคัมตรงนี้เซอร์ราวิ่งฉุยเลยภาพเริ่มดับแฟนๆบอกกลับไปเล่นโพตอสไหมเดี๋ยวอาจจะมาดีกว่าตอนนี้เรเนอร์เหนื่อยแล้วครับและต่างฝ่ายต่างกระชากเซอร์ลาโฟกัสไปที่ไวเปอร์ครับผมโอ้โฟกัสไม่เหมือนกันนะแล้วก็บายนิ่งคาวซัดกันก็พยายามไม่เข้าไปในดงโลเคอร์ของฝั่งตรงข้ามนะครับได้อีก1เลอร์เคอร์แล้วก็ออกฮะแล้วก็เจอ Binding Cloud ต้องหนีจังหวะนี้กระชากกลับมาได้2ตัวโอ้เธอเราก็จะพยายามบุกให้เข้าจริงๆแล้วจังหวะนี้ยังไง Binding Cloud สวนไล่ให้ดดิกไล่เลยไล่ยับอุ้ยเลอร์เคอร์3ตัวตรงนี้ระเบิดสุดท้ายเลยเนอร์จีจีให้ครับเซอร์ราตีตื้นมาเป็น1ต่อ1เกมโอ้โหไฟสุดท้ายอย่างเถื่อนวัดกันที่ไวเปอร์ครับรอบนี้ก็พอเป็นเลอร์เคอร์ก็วัดไวเปอร์บายนิ่งคาวกันรอเกม3สักครู่ครับมาเกม3ครับผมเซอร์ราแล้วก็เรเนอร์ครับAlrighty, the score has been evened up. Game number 3 in this best of 5 series. Spawning right here in the bottom left-hand corner, it's Raynor. อยู่กับ Raynor ครับ Red Circle ซ้ายล่างของแผ่นที่ครับผมเสมอกันอยู่ที่1ต่อ1เกมฮะการแข่งแบบ Best of 5รอบรองชนะเลิศครับตัดเชือกว่ารอบตัดเชือกทางฝั่งนี้ครับ Blue Circle ครับผมเซอร์เราหลังจากที่โดนนำไปก่อนในเกมแรกครับเซอร์ไพรส์โอตอสของเรเนอร์เข้าไปงงเลยผมก็งงว่าเอาจัดขนาดนั้นแล้ว2เกมก็ถือว่าเป็นเลทเกมด้วยกันทั้งคู่นะพลังงานก็น่าจะสูญเสียกันไปเยอะครับแล้วแมปก็เล่นกันแมปใหญ่กันเลยก็เอิญ เฮ้ยเหมือนเรเนอร์จะเล่นลัชสเติร์กลิงเหรอแกเปิดพูก่อนแฮชครับเรเนอร์You went 15 hatching game 1, right? Yeah. Yeah, okay. Mixing up the games in my head. แล้วก็ไปชีทโกมินเนอรัลด้วย So what do you do as a gaspool player here? ก็คือถ้าเซอร์ราจับไต่ได้ก็น่าจะจบไวเกมนี้พิดิกเวลาพอมันเกิดเหตุการณ์ที่แปลกๆในช่วงต้นเกมขึ้นครับโดยเฉพาะเซิร์ฟวีเซิร์ฟนี่น่ากลัวมากYou're basically gambling on your opponent going two base. You have to gamble one way or another. เราเอ็กซ์แพนตามปกตินะครับผมเป็น natural expansion ครับ In a really bad position as well. I think he's making the baningness because he put the drone back on gas. ส่วนทางฝั่งเรเนอร์เลือกที่จะ chief go mineral เสี่ยงกันยากไงมันกระโดดไป2หลุมอ่ะและลายเดินที่ไปกันมันก็ไม่ได้เดินใกล้ๆครับเรเนอร์มาเช็คโอเค expand ปกติใช่ไหมพี่ชายใช่ครับผมปกติฮะHe needs like an overreaction and I guess force a drone pull. I don't think anything more than that is realistic against four queensเดี๋ยวเทรดใกล้เสร็จแล้วครับเรเนอร์เร่งมากๆเลยอะเร่งแปลกๆเมตาบอลิกบูสเสร็จแล้วก็เบลลิงโอ้แล้วสร้างเบลลิงเลย
if Cyril is very scared and makes a คนมีเงินน่ะคนมีเงินกูมินเนอรัลอ่ะเนาะ4 queen from Cyril yeah pretty comfortable yeah. defense yeah he doesn't actually see โอ้วหล่อเซอร์ราวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเซอร์กลิ้งแวบแต่เบลลิงน่าจะไม่โอ้นี่อ่ะวางวอลไว้แล้วครับเข้าไม่ได้ถ้ารันบายคือ GG เลยนะเออน่าจะจบไวแต่นี่คือวางวอลขวางวอลไว้ได้ยังไม่จบครับเรามาเป็นเทคโรกกับอีแชมเบอร์ก็คือตั้งวางวอลหน้าบ้านไปเลยถ้าโรกโถมมาใส่ฐาน expansion โกมิเนรอของเรเนอร์เนี่ยงานยุ่งแน่ประเด็นอยู่ตรงนี้แหละอีก2นาทีจะรู้ครับว่าเซอร์ราจะมาไม่มาผมว่าเขาน่าจะรู้แหละรู้แล้วแหละเออพอไปมันไม่ได้เจอเนเจอรัลเอ็กซ์แพนชั่นของทางฝั่งเรเนอร์ครับไปแล้วฐานมันโล่งYeah, I think you need to go plus one Carapace just to survive, to be honest. Because he has links. You think it's a defensive one? He has links left over from the get-go, and Cyril will push out, I'm pretty sure, with 44 workers, road speed and plus one. I think if he goes plus one himself and gets in there... เริ่มสแปมโรคขึ้นมาครับสำหรับ So, yeah. So far for his own roaches to get there, defensively, to get to the gold base. But then you're just behind in every way, no?Well, he's defensively all-inning right now. So what he's what he's hoping Cyril is going to attack him, because he thinks Cyril will attack him. If Cyril just does nothing, he's dead. Yeah. Rainer ก็ expand bait ที่3อ่ะแต่ดูเหมือนเซอร์ราวจะเก็บเงิน expand อะไรหรือเปล่าไม่ครับผมสแปมโลกอย่างต่อเนื่องเหมือนจะโถมแล้วอ่ะตอนแรกผมเห็นมินเนอรัลลอยขึ้นมานี่จะเปิดแฮชนะไม่เปิดครับสแปมโลกต่อไปลงโลกต่อลงโรกเพิ่มเทคโรกอัพเทคสู้ที่น่าสนใจคือเซอร์ราอัพเทคยิงเรเนอร์อัพเทคเกาะนั่นเองอันนี้แตกต่างกันในเรื่องของการอัพเทคเสียโอเวอร์ลอร์ดติดซัพพลายบล็อกกับเรเนอร์โอ้เสียจังหวะเลยHe's got a roach speed, so he may as well go check and see if something can be done, I guess. What? But as long as he doesn't commit too hard, it should be okay. Queens are coming, though, for Cyril. ต้องมารอกันตรงโกมินเนอรัลเซอร์ราวน่าจะกระทุ้งโกมินเนอรัลอยู่แล้วครับมันเป็นจุดอ่อนเนี่ยเอาควีนมาด้วยโถมเลยอยากชนะไฟแล้วก็ได้เบสโกมินเนอรัลได้เวิร์กเกอร์ตรงนี้ไว้Praying for this to happen, but I think Sarah just has that much of an advantage from early on that this still won't work. มาแล้วครับ Queens are on creep now together with the Overlord, which means they have a lot of transfers. แต่ก็ยังไม่โถมสุดนะ Sarah now realizes he's being all in. พอเห็นเซอร์กลิ้งอ่ะเข้ามาในครีปของทางฝั่งตัวเองนะแล้วบ้านเปิดโดนรันบายปะเนี่ยโดนรันบายเข้าไปแล้วพูดไม่ทันขาดคำบ้านเปิดไงเออบ้านเปิดเสียควีนครับเสียมินเนอรัลไลน์ไปแต่ก็ไล่เหยียบเซอร์กลิ้งได้แต่ตรงนี้อันนี้แฮชหลักเลยนะเออเป็นแลแล้วด้วยครับเอาแต่ชนะไฟเฉยอ้าวเรเนอร์โลภจัดโอ้แพ้ไฟครับคือจะเอาทั้งรันบายจะเอาทั้งแลจะเอาชนะไฟไม่ได้สักอย่างเลยตอนนี้ได้ไป10เวิร์กเกอร์รางวัลปลอบใจแต่คอมระเบิดอาร์มี่ระเบิดหมดเลยแล้วโดนแน่แพ้ไฟใหญ่มาอย่างเงี้ยเซอร์ราวก็ต้องกระทืบครับมาแล้วฮะเรามาคุยกันหน่อยเรนเนอร์เรามีเรื่องต้องคุยกันโอ้โหวอร์เกอร์บอกมาคุยอะไรกันตรงนี้เก็บแร่อยู่ดีๆไปครับนี่ไงอ่ะรันบายอีกรอบหนึ่งเรนเนอร์พยายามจะดึงโมเมนตัมเกมด้วยเซิร์ฟลิงรันบายครับค่อยๆยิงค่อยๆเล่นกันไว้ทางฝั่งเซอร์ราวก็แบ่งโรกมากันเซอร์กลิ้งอะแต่ข้างหน้าก็ยังยันไฟเอาไว้ได้อยู่สุดท้ายเรเนอร์จีจีครับเพราะลั่นบายก็ไม่สำเร็จครับแล้วรักษาฐานโกมินรอลไม่ได้ฮะเซอร์ราวก็แรปไป1รามชนะเสร็จแรปไป1รามไม่ได้ขี้กูหรอกเล่นไรมึงปัญญาอ่อนอ๋อโทษแล้วแกจะแรงเพื่อโอเคเดี๋ยวรอเกม
4กันสักครู่ครับกับตัดกลับมาเป็นเรเนอร์ไม่จอยแล้วสลับกันไม่จอยฮะอ่ะเกม4ครับเป็นแมตช์พอยต์ของทางฝั่งเซอร์ราวครับThere's no way he plays a late game or wants to play a late game. If you might end up being there accidentally, then that happens. But yeah, Queen Walk is strong on this map. What kind of Queen Walk though? Maybe Muta. Well, either a taxi or just a normal Queen Walk, a regular one. Where you spread the creep. I think just in general do some weird stuff to catch him off guard. Maybe overmake some links, try to cancel it. Ah, so Rao. Kind of stuff.บรูเซอร์ขวาล่างของแผนที่นะครับแล้วก็เรเนอร์ครับเรเซอร์ซ้ายบนของแผนที่แม่เปิดตัวอย่างอลังการด้วยโปรตอนนะตอนนี้กำลังจะโดนรีเวิร์สสวีปแล้วไปกระตุกหนวดเสือเข้าcompared to like a link flood yeah, or something like that. You need like a tight build order to defend them, and I'm pretty sure Vayner is just freestyling the build most of the time. It's like they usually get an Oracle at this point. Void Ray, Phoenix, what's the difference? A little better than that, but yeah. I don't think he has exact timings later on, at the very least. Being annoying with the probe. Came too late though, so the mineral was already mined. Still nice.That's the idea. You want to deny that 5 mineral? Hey, still, I mean, he's still denied 5 minerals to be a little bit later. If he loses the probe though, yeah, that is not quite not worth it. ไม่ใช่เรสเซิร์กสิกลับมาเป็นโพตอสเฉยเดี๋ยวเพิ่งเห็นเออว่าสับจอกลับมาเมื่อกี้ไปเช็คสแตทอยู่ของเกมเมื่อกี้มัวตัวเหล่งไปหมดเนี่ยนี่คือทัวร์เขาชิลมากครับก็คือให้สับเผาระหว่างเกมได้เลยถ้าใครมีคำตอบก็คือถ้าใครมีคำถามว่าพี่มันสับทัวร์นู่นนี่นั่นได้ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดครับเนี่ยขึ้นอยู่กับรูบุ๊กของแต่ละทัวร์นั่นเองกะว่าจะเอาโพตอสมาแก้มือว่ะเพราะว่าโพตอสเก็บเกมแรกไม่ให้กับเรเนอร์ได้ว่าได้ย้ายเผ่าเล่นแล้วแหละปีหน้าจะเห็นเป็นเรเนอร์หัวหอกโพตอสฝั่งยุโรปโชว์ถามบอกอ้าวแล้วกูล่ะผมล่ะเฮ้ยฮัลโหลไม่ไหนก็ฟาร์มต่อไปโชว์ถามในฟาร์มก่อนนั่งลงก่อนแล้วก็ฟาร์มต่อหมดแต่ปีหน้าน่าจะเป็นปีที่ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราจะได้ดู ASL แบบสดๆ so far this is exactly how I would have played in general this is also good to มันคือตำนานที่แท้จริงจริงนะพอยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่าสุดท้ายกระแส StarCraft 1มันที่สุดแล้วตอนนั้น e-sport ทุกอย่างสื่อกระแสหลักเขาบอกว่า StarCraft 2ภาพรวมยังไม่ได้เสี้ยวเลยขนาดแบบ StarCraft 2ช่วงบูมสุดก็ยังเหมือนแบบยังไม่ถึงตอนที่ StarCraft บูดวอร์บูมสุดใช่ไหมก็เลยพอเรากลับไปได้ดู ASL ก็แล้วความทรงจำเก่าๆมันจะย้อนกลับมาทางฝั่งเรเนอร์ครับต้นแกมา Adept Phoenix Oracle แกชอบ2 Oracle สังเกตมาหลายทัวร์แล้วดาเมจมันจึ้งเดียวได้ครีปเลยขออภัยได้เวิร์กเกอร์คือเข้าไปตึ้งเดียวเข้า2ลำอย่างเงี้ยยิงพร้อมกันIt's classic build? No, it's his classic build. Oh, okay. I was going to say. It's funny because when I offer it, I freestyle as well. The Serral Tech. หลังจาก Circling ครับเลือกเป็นโรครับยังไม่ไป Bailing นะ5นาทีเรเนอร์ดูจืดๆไปนิดนึงต้องชวนทะเลาะหน่อยฮะยังไม่ได้ครับโอราเคิลเข้ามาแล้วก็ไม่ได้โอ้โหเซอร์ราวเก็บเวิร์กเกอร์เร็วมากเมื่อกี้เห็นป่ะคือแบบเล่นแบบ 300% น่ะว่าเกมแรกโดนมาแล้วไงโดนกระทุงต้นเกมมาหน่อยนึงแล้วก็เลยเป๋ไปเลย
เกมนี้เล่นแบบจริงจังจัดๆถ้าสับคนไทยก็นั่งหลังตรงอ่ะจังหวะนี้นั่งหลังตรงแล้วCan you march at all in the direction of the natural here? No, on this map I wouldn't say so. He's gonna hedge cancel and make a creep to me. แล้วเซอร์ราวจะโถมใส่แล้วครับ Or that drone is just a misclick. เอาควีนมาด้วยโลกราวเวนเจอร์จัดหนักจัดเต็มเรเนอร์รู้ครับผมว่าฟินิกซ์สเกาอยู่แล้วก็เลยพยายามเร่งแคนนอนมาครับแล้วดูฮะเปิดแฮชเพื่อเอาอะไรเอาครีปเปิดแฮชเพื่อวางทูเมอร์ครับโอ้โหเอาจัดครับเซอร์ราวเอาเทคนิคนี้ไปเล่นได้นะแล้วพอทูเมอร์มาเดี๋ยวครีปมันจะมาครับเนี่ยครีปมาแล้วพอครีปมาควีนก็ออนไลน์เล่นได้นี่เปิดแฮชและแคนเซิลแล้วก็ขึ้นอะไรต่อขึ้นสปอร์คอลเลอร์ครับโอ้โหกันโอราเคิลกันฟินิกเซอร์ราวบอกนะได้ข่าวว่าซ่าแล้วโพตอสฮะได้ข่าวว่าซ่าจังหวะนี้ฟอร์ดฟิลเอาไว้ครับเรนเหมือนโมโหในเกมแรกอ่ะตัวเราอ่ะเออเจ้าคิดเจ้าแค้นอ่ะแล้วควีนมาด้วยทูเมอร์เพียบแล้วแล้วครีปไปทางคืบคานก็ไปใส่ฐานเรนเนอร์ครับสวยแล้วแล้วจังหวะนี้ดังใส่มาอื้อหือชิลแบตจะระเบิดแล้วแล้วควีนฮีลเอาไว้ดึงยื้อเอาไว้แล้วดูมินิแมปครับเซอร์ราวเติมของเรื่อยๆจะโถมจบแล้วจะโถมเลยไหมตอนนี้ไม่เรียกว่าโถมอีกเหรอพี่ตอนนี้โถมแล้วครับโถมสุดๆแล้วเนี่ยโอราเคิลเข้ามาเสียราเวนเจอร์ไปแต่เสียเน็กซัสครับผมเรเนอร์โอ้ยยังเจือนกลับได้แล้วจริงๆกำไรแล้วเนี่ยไม่มีอาจจะอยากเหรอสต็อกเกอร์ไหนอยากเข้ามาสู้ในครีปเหรอเข้ามาสู้ในครีปเหรอโอ้โหม็อบแฮทแล้วก็แคนเซิลแฮทวางทูเมอร์ครับคือวางทูเมอร์ก่อนแล้วก็แคนเซิลแฮทเลยดูจังหวะนี้ครับราเวนเจอร์เติมเซิร์คลิงไปเป็นฟอนไลน์ครับแล้วก็ดังทางฝั่งสต็อกเกอร์เรนเนอร์ก็ไมโครออกมาแต่จริงๆเซอร์ราวกำไรไปแล้วอู๋แล้วทูเมอร์อย่างกว้างเลยครับแล้วดูไม่ยอมราเวนเจอร์ซัดกับสต็อกเกอร์ราเวนเจอร์ซัดกับสต็อกเกอร์หลบดังเริ่มหลุดไมโครครับเรนเนอร์เอาว่ะเอาว่ะอู้แล้วดูดิทูเมอร์แบบอย่างลึกอ่ะเอาแล้วมาโดนดังอันนี้เรเนอร์เหมือนหัวร้อนแปลกๆหัวร้อนแปลกๆจะบิงยัดระวังควีนฮิลให้สวนแล้วไงเซิร์คลิงวิ่งขู่ใส่เอาละครับสะพายตามครึ่งๆเลยครับอาร์มี่สะพายเซอร์ราต้องเติมโรกหน่อยนะต้องเติมโรกจะมีเซิร์คลิงลันบายบีครับไม่ได้นะปู่แล้วดูทูเมอร์ไหลถึงหน้าบ้านอ่ะโคตรน่ากลัวมาทางซ้ายครับทางฝั่งเซอร์รากันอยู่พอดีดีที่ไม่เสียเวิร์กเกอร์ไปเยอะเสียแค่เน็กซัสแล้วก็อาร์มี่ครับอาร์มี่ตามเป็นปกติอยู่แล้วตอนนี้แพ้ไฟมาเรเนอร์พยายามจะขึ้นโลโบเบย์เท่ากับว่าต้นเกมเซอร์ราวทำได้ดีครับโอ้โหแผนแบบอย่างเดือนเลยม็อบแพทแคนเซิลลงทูเมอร์เอาควีนมาฮิลสวนสู้โอ้ตื่นตาตื่นใจเรเนอร์ก็ต้องประคองไปแล้วเสียสต็อกเกอร์ไปไม่ค่อยดีนะเพราะว่าไม่ได้ออบเจคทีฟด้วยครับยังไม่ถึงแฮชเชอรี่เลยคือทางฝั่งเซอร์ราวถ้า4แฮชกับ3เน็กซัสเนี่ยเซอร์ราวเกมมันจะค่อยๆฉีกไปอย่างช้าๆครับเอาเดี๋ยวไปยิงทูเมอร์เขาเล่นโคโรซัตครับผมแรงจัดแล้วก็เปิดแฮช5พอต้นเกมทำได้ดีครับเซอร์ราก็เริ่มฉีกตัวเลขออกมาเรื่อยๆอย่างเลือดเย็นอีกแล้วเรเนอร์ถามว่ารู้ไหมรู้ครับเขาพยายามเล่นสตอเกอร์เกมบุกเนี่ยเพื่อดึง
โมเมนตัมเกมกลับคืนมาบ้างไม่งั้นมันจะสโนว์บอลใส่ติดซัพพลายบล็อกแล้วก็โอราเคิลเข้าไปกระทุ้งมาจังหวะนี้แต่สต็อกเกอร์โดนล้อมโดนล้อมออกมาอุ้ยอุ้ยเสียหายเยอะอย่างเยอะอุ้ยถึงเนื้อถึงตัวจะหมดเอาอะเอาแล้วเซอร์กลิงวิ่งวิ่งอ้อมไปด้านหลังวิ่งอ้อมไปด้านหลังบริงออกสต็อกเกอร์โอ้โหปล่อยโครซัสตกรถเพิ่งสร้างมาแท้ๆแล้วสองโอราเคิลระเบิดหมดแล้วเอาจริงนะเรเนอร์เป็นคนที่เล่นสต็อกเกอร์เดือดเหมือนกันนะทำไปเล่นไปเออเนี่ยแกบิงโฟกัสแล้วก็ไมโครบิงออกได้ตลอดแต่บางทีก็มีเบอร์โดนดังบ้างเหมือนกันครับเจอเบรกเน็กซัสไปแล้วก็โดนดังเต็มข้อเลยครับเรเนอร์หลุดไมโครโอ้เอาล่ะเซราปิดเกมแน่นอนครับผมไวเปอร์ไฮดรอลิกมาแล้วเอามาตอบโต้โครซัสแหละครับกระชากโครซัสให้เสียโพซิชันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คอมโบกับโรคแฮนเดลิกได้อยู่แล้วแล้วก็เติมเลอร์เคอร์มาด้วยครับเปิดเทคอย่างต่อเนื่องหาดาเมจเติมในคอมแล้วก็กำลังจะเจอเบรกเน็กซัสครับน่าจะต้องแคนเซิลปะแคนเซิลอีกแล้วโอ้โหเดือดๆไปครับเรเนอร์เปิดเน็กซัสใหม่ไม่ได้สักทีครับโดน12ในกลางของแผนที่โดนเบรกมา 2-3 รอบแล้วAnd that's about an entire army based around three colossus now. Yeah. There's not much else. So you can try and base raise, I guess, but I'll just realize that Lorenzo's in position if he just runs up, right? So he's going to get that fourth base on the top. He's got แล้วก็ย้ำแผลเก่าครับ12นาฬิกาของแผนที่แต่เซอราวยังไงสปิดเอาไปเล็กๆแล้วก็เล่นกับเลอเคอร์ก็เบรกเน็กซัสได้อีกรอบหนึ่งครับผมหมูเปิดเน็กซัสไม่ได้สักทีแล้ว3โครซัสตรงนี้ระวังเลยนะไวเปอร์มาแล้วล้วงมาเลยแล้วก็เลอร์เคอร์ล้วงอีกรอบหนึ่งเอาจัดต้องระวังครับต้องระวังไวเปอร์เรเนอร์เลยเปลี่ยนมาเป็นเล่น Disruptor ครับเดดบอลโอ้โห3เน็กซัสไปแล้วอ่ะโดนไป3รอบแล้วตรงนั้นอ่ะเล่นไม่ได้สักทีครับเรเนอร์ฐาน Expand ที่4ของเราแล้วก็กระชากอู้ยนี่วาปิซึมครับเก็บโครซัสกลับไปได้และสตอกเกอร์ที่ยังไงรันบายมาระเบิดหมดโอ้โหเซอร์กลิ้งตามสุดจะบิงหนียังไงก็ตามสุดบิงออกต้องรีคอเท่านั้นโอ้โหเกียร์ตามสุดจริงเอาละครับไวเปอร์มายังไงหลุดไมโครครับไวเปอร์ไม่มี energy ผมก็เลยงงไม่มี energy เอาหัวมุงเฉยแล้วก็เบรกอีกแล้วโอ้โห4รอบไปแล้วเดดบอลได้ไฮดรอลิกไปบางๆแล้วจังหวะนี้โถมใส่มาครับโอ้โหถ้าเสียเน็กซัสนี้คือเรเนอร์ภาพดับเลยนะต้องอย่าเสียครับต้องกันเอาไว้ให้ได้ส่วนทางฝั่งเซราวก็เซตเลอร์เคอร์เอาไว้หลายตำแหน่งเหมือนกันฮะทั้งระยะเผื่อทางหนีด้วยดูโอ้โหเดินลงมาก็โดนเสียบเลยครับเจอกดดันใส่หน้าบ้านครับผมทางฝั่งเรเนอร์เดดบอลอัดมาเดดบอลโซนเข้ามาโอ้ออฟเซิร์ฟอย่างเยอะคือเป็นโพตอสที่สร้างออฟเซิร์ฟเยอะปกติสร้างอันนึงเต็มที่แล้วอันเดียวแล้วจังหวะนี้เลอเคอร์ซัดมาหลบเดดบอลด้วยครับเซราว่างานละเอียดจัดพยายามโฟกัสไปที่เน็กซัสครับอยากได้เน็กซัสอ่ะถ้าไม่สู้กันถ้าไม่มากันฉันก็จะเอาเน็กซัสนั่นแหละแล้วจังหวะนี้โถมเข้าใส่เลอร์เคอร์มาครับเรเนอร์ระเบิดครับผม
คือถ้าไม่โถมใส่ก็เสียเน็กซัสก็แพ้อยู่ดีเธอราวบอกเอาไป1รามเกมแรงไม่น่าพลาดใช่ไหมเออปลุกยักษ์อะเราอะเลเนอร์อะเราชอบปลุกยักษ์อะเซอร์ราวครับเข้าไปรอในแกรนด์ไฟนอลครับผมไปรอเจอผู้ชนะระหว่างเคลมแล้วก็สกีลัดครับเนี่ยเล่นกันคนละห้องมาไปเจอกันคู่หน้าครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมกันนะครับไงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เอ้ยเขามีเดินมาคุยกันด้วยว่ะสาราวกระจอกเล่นแค่เนี้ยอย่าไปเล่นเข้าใจป่ะเดี๋ยวเนี่ยอ้าวพี่พูดดีๆกับผมก็ได้หยอกจริงๆเพื่อนกันแล้วเพราะว่าอยู่ทีมเดียวกันแล้วครับตอนนี้ผมว่าน่าจะซ้อมกันบ่อยด้วยซ้ำเออเนี่ยทีมเดียวกันแล้วบาซิลิกกลายเป็นว่าบาซิลิกอ่ะรวม2เฟิร์กที่สุดยอดที่สุดของยุโรปอยู่ในทีมเดียวกันนี่แหละเออป่ะแล้วเจอกัน